ือไปที่สำนักงานที่ดินด้วยกันคนทำงานอยากที่ดินบ้านมาร้องเรียนอะไรที่คลินิกหมอฟันอ๋อวันนี้ก็จะมาร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารคอนโดนิติบุคคลที่ผมพักอยู่คอนโดอินทามระเพสนะครับรู้สึกว่าหลีกเลี่ยงการประชุมว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ประชุมก็เลยว่าเออนึกถึงท่านนายสงกรานต์ครับก็ผมก็เลยแบบเออไปร้องเรียนท่านดีกว่าเพราะเขาหลีกเลี่ยงมาเป็น 7-8 ปีไม่เคยประชุมเลยแล้วก็ในบอร์ดก็ไม่ยอมติดว่าเออค่าใช้จ่ายก็ไม่เคยบอกแล้วก็เงินเดือนของไอ้แม่บ้านเงินเดือนอันนี้เขาก็ไม่เคยบอกคือเราสงสัยในความไม่โปร่งใสของนิติมันก็นี่สงสัยไหมล่ะอยู่ตึกเดียวกันสงสัยไหมล่ะใช่ครับครับผมก็ประมาณคือว่า อยากจะทางเราอยากให้ทางคณะกรรมการนิติบุคคลนะให้ชี้แจงว่าตอนนี้งบประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณไหนใช่ไหมแต่โดนใบเบี่ยงมา 6-7 ปีแล้วไม่ได้มีการประชุมไม่มีการประชุมมา 6-7 ปีแล้วครับจริงๆทุกบ้านคนอื่นในคอนโดเขามีความสงสัยนี้ด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคือโดยคนส่วนใหญ่ไหมที่เกิดความสงสัยนี้อะไรเงี้ยคือในส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีก็คือเขาก็อยากแบบประชุมอยากจะมีความโปร่งใสขึ้นก็มีหลายคนแต่ก็คือก็ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยก็มีเยอะครับคือได้ทวงถามไปทางนิติหรือยังฮะว่าแบบการดำเนินการทวงจนแบบนี่เอาไปติดเขายังฉีกออกเลยนี่โดนไล่ต่อยล่าสุดเออเขาจะท้าตีด้วยตีท้าต่อยวิ่งไล่ต่อยผมว่าเฮ้ยผมไม่สู้วิ่งมาผมก็วิ่งหนีผมว่าหนีผมไม่สู้คนคือเราไปหาที่นิติแล้วไม่ใช่ไปหาก็เขาก็อยู่ตึกเดียวกันเนี่ยเขาขับรถมาก็เออพี่จะมีการประชุมวันไหนเพราะว่าอะไรมีอะไรอะไรเขาคือไม่มีการไม่มีคำตอบใดทั้งสิ้นนะครับก็คือเราได้ยื่นหนังสือไปว่าเราตั้งหัวข้อไปที่จะประชุมประมาณว่าหัวข้ออะไรบ้างนะครับเออเขาขอทางนิติบุคคลก็ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรนะครับเราเลยใช้สิทธิ์เจ้าของห้องก็คือใช้สิทธิ์ลูกบ้านก็คือติดประกาศเองนะครับแต่อันเนี้ยพอติดประกาศเสร็จก็คือโดนฉีกออกโดนเอาป้ายออกมาออกนะครับก็ประมาณนั้นครับถามพี่มสิย้อนกลับไปตอนเราอยู่ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับที่นี่ก็ความเป็นอยู่ก็เรื่อยๆบางวันก็เฮ้ยใบสอดเข้ามาทำไม 1,500-1,700 เออเราก็มาอ่านดูอ๋อค่ามีค่าหมาเราด้วยคือตกลงกันด้วยเก็บเดือนละ300ค่าหมาแต่ที่ไหนได้อยู่ๆก็มาขึ้นผม 12,000 คิดอยากจะเอาค่าหมาของผมอีกทั้งที่ตกลงกันแล้วนะว่าเข้ามาเดือนละ300นะมนต์สิทธิ์ผมว่าโอเคไม่มีปัญหาเขาก็เก็บเข้ามาเดือนละ300 300 300 300มาตลอดมากี่ตัวครับโหมันมาตัวนี้ไอ้ซันเดย์อ๋อซันเดย์น่ารักคุณซันเดย์ปีหรืออะไรปี12นี่คือต่อปีคือบางทีก็ 12,000 15,000 เอ้ยไม่ใช่ไอ้ 1,200-1,500 อัน 12,000 ได้เข้ามาค่าหมาค่าหมาผมอันนี้คือเขาเรียกเก็บปีหรือเป็นเดือนไม่ใช่คือเขาเขียนอยู่ๆก็ขึ้นปึ๊ดเลยคือประมาณว่าทีแรกเขาบอกว่าใครที่เลี้ยงสุนัขสาเหตุที่ว่าต้องเลี้ยงเพราะว่าในตึกผมในทีแรกน่ะมีหมามีแมวเพียบคนเลี้ยงผมก็เออเราน่าจะเอามาเลี้ยงได้ผมเอามาปุ๊บเอาเขียนติดห้ามเลี้ยงสุนัขอ้าวฉันจะเอาไปคืนก็คืนไม่ได้เพราะว่าฉันเลี้ยงมันมาแล้วอะไรแบบนี้ก็รักมันซันเดย์ตอนนี้อายุมัน15ปีแล้ว อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี 4 ปี 5 ปี 4 4 4 9 18ด้วยซ้ำซันเดย์เนี่ยซื้อซันเดย์แล้วก็ถ้าใครไม่เอาหมาออกไปขึ้น500พรุ่งนี้ก็ขึ้นอีก 1,000 มื้อลืนขึ้นอีก 1,000 พอถึง 12,000 เขาก็หยุดไงคือขึ้น500เอ้วันนี้500พรุ่งนี้ 1,000 มื้อลืนอันนี้เป็นรายเดือนหรือว่าไม่รายวันสิเขาเขียนขึ้นเป็นรายวันสิครบ12,000เขาหยุดไงมันเยอะไงคือพี่ไม่เอาออกไงถ้าพี่ไม่เอาออกอ่ะมันครบมันเยอะสิเอาจน10ปีผ่านมาเอาคิดดูสิแล้วพี่มันสิได้จ่ายไป12,000พี่ไม่จ่ายก็พี่ไม่จ่ายแหละเขาก็คือหยุดไว้แค่12,000ตอนนี้แล้วหมายังอยู่ไหมครับยังซันเดย์ยังโอ้ยยืมจะตายไม่แต่คือในส่วนของค่าส่วนกลางเราก็จ่ายปกติแต่แค่ไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการของนิติแค่นั้นแหละอยากรู้คือประเด็นตอนนี้คือเราอยากมีความชัดเจนในฝ่ายของนิติบุคคลซึ่ง
ซึ่งเราแค่สงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่จะแบบขอร้องให้มีการประชุมแล้วก็แจ้งค่างบประมาณว่าเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็คือว่าไม่มีการตอบรับอะไรใดๆทั้งสิ้นประมาณนั้นครับครับผมจริงๆมีการไปคุยกลุ่มไลน์ลูกบ้านไหมครับว่าเอ้ยเราจะทำยังไงบ้างในเมื่อมันเกิดเรื่องก็มีครับมีครับมีครับเขายังไงบ้างครับผมก็คือสุดท้ายก็ต้องมาแบบนี้ครับเพราะว่าก็ถึงเราส่งไปเขาก็ไม่มีการตอบรับอะครับว่าเขาจะประชุมเขาจะอะไรซึ่งผมถามพรรคพวกที่ซื้อคอนโดที่อื่นที่อื่นเนี้ยส่วนมากปีนึงเขาอย่างต่างก็ต้องมี 2-3 ครั้งที่ประชุมกันแต่คอนโดผมไม่ใช่อันนี้6ปีละไม่มีการอะไรครับผมค่าส่วนกลางแล้วแต่ห้องอ่ะครับ800กว่าบาท 1,000 กว่าบาทละคือแล้วแต่ปาร์ตี้ถ้าได้สบกันครับตอนไหนจบรอบอ่ะคือเมื่อไหร่จบรอบเนี่ยถ้าได้สบกันในส่วนของคดีฮะครับก็อย่างนี้ครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นลูกบ้านคอนโดก็ดีหรือหมู่บ้านก็ดีเราสามารถไปยื่นเรื่องขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐานจากสำนักงานที่ดินตามที่เรามีภูมิลำเนาเวลาเราซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินได้เลยอันดับแรกอันที่สองขอถ่ายรีบระเบียบวาระการประชุมซึ่งปกติแล้วเนี่ยปีหนึ่งจะประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งอันที่สามต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับโดยเปิดเผยอันที่สี่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติแล้วเรามีนิติบุคคลพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยนิติบุคคลจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไม่ใช่เอานายกนายขอหรือคนรู้จักมาเป็นรปภ.เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาเกิดทรัพย์สินในหมู่บ้านหรือในคอนโดหายนี่กรณีนี้บริษัทที่รับจ้างนะครับหรือมาดูแลทางจะต้องจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้เรื่องนี้เรากำลังสงสัยว่า1มีการจดแจ้งนิติบุคคลถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครถ้าปรากฏว่าไม่มีการจดจัดแจ้งแล้วก็โดนเลยช่อกงประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือจำทั้งปรับแต่ถ้ามีการจดจัดแจ้งจริงมีการเบียดบังเอาเงินไปใช้ทุจริตก็จะเรื่องของยักยอกทรัพย์เรื่องนี้เป็นสิทธิของลูกบ้านนะครับหรือลูกคอนโดที่พักอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือเป็นคดีตัวอย่างอยากให้ทุกคนใช้สิทธิของตนแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดที่มันก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยนิติบุคคลทุกรายจะต้องแสดงบัญชีโดยเปิดเผยนะครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างจริงๆครับถึงบอกว่าเคสนี้ต้องชื่นชมคุณมนศิษย์แล้วก็หลายๆเคสหลายๆคอนโดหลายๆหมู่บ้านไม่กล้าตรวจสอบท่านสามารถตรวจสอบได้เลยครับเป็นสิทธิของเราโดยชอบด้วยกฎหมายเลยและที่สำคัญก็คือเราจะต้องขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบกันแล้วต้องทำโดยเปิดเผยเราเชื่อว่าวันนี้หลังจากที่ข่าวออกไปเราเชื่อว่าหลายคอนโดหลายหมู่บ้านที่ยังไม่โปร่งใสเรื่องของการแสดงที่รับรายจ่ายก็จะต้องรีบเปิดเผยนั้นท่านมีความผิดนะครับทางอาญาหากท่านไปกระทำการโดยที่ไม่สุจริตเราเป็นห่วงเรื่องของยักยอกมากเลยฮะพี่ยังไม่เคยตรวจสอบที่สำนักที่ดินใช่ไหมยังเลยไม่เคยไปเลยใช่ไหมไม่เคยเลยโอ้โหนี่เป็นห่วงเหลือเกินฮะเรากำลังกลัวว่ามีการจดจัดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องงานนี้งานเข้ากรรมการทั้ง3คนเห็นบอกว่ามีการจะเข้ามาชกพี่ในเรื่องพี่ขอตรวจสอบอะไรอ่ะอันนี้เป็นพยานได้อันนี้ทำไมอ่ะเพราะอะไรขอตรวจสอบเรื่องประชุมเนี่ยขอประชุมขอประชุมก็คงจะไปสกิปอะไรเขาหรือว่าไม่รู้นะครับแล้วรปภ.ปกติแล้วเขาประกาศว่าบริษัทนี้บริษัทในกในขอมารับดูแลสาวประภัยบอกไหมไม่ทราบเลยจริงๆแล้วมันต้องบอกแล้วก็หนึ่งบริษัทที่มารับจ้างดูแลสมบัติก็ต้องรับประกันความเสียหายแต่ละคนละคนด้วยแต่ละห้องแต่ละห้องถ้าเกิดความเสียหายเช่นทีวีหายต้องชดใช้อย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่านี่เป็นยังไงฮะไม่มีครับและเอาใครมาเป็นผมในเรื่องนี้ผมที่เห็นนะที่เห็นไหมบอกไหมอะไรนะครับเห็นพี่มุสีบอกเป็นขี้เมาหรือไงขี้เมาก็มีแต่ขี้เมาเพิ่งออกไปแล้วล่ะออกไปแล้วเดือนที่แล้วครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วคงไปประสานยังท้องที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะครับแล้วก็สำนักงานที่ดินห้วยขวางนะครับให้ความสะดวกแล้วก็ให้อย่างลูกบ้านทุกคนสามารถตรวจสอบได้แล้วก็นิติบุคคลอื่นๆทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจะต้องทำงานด้วยความโปร่งใสมิฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะหากมาถึงเราก็จะดำเนินการอย่างนี้ตรงไปตรงมาต้องบอกพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็สื่อมวลชนนะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนใจประการหนึ่งประการใดมาที่คลินิกหมอความได้มาที่นี่ฮะสื่อทุกท่านเหมือนเช่นเดียวกันครับยังมีคนกลัวว่าถ้าผมมาร้องเรียนจะโดนเหมือนพี่มนศิษย์โดนต่อยอีกอ๋อไม่กลัวฮะก็ดำเนินคดีฮะเพราะแก้ความแล้วเอาแก้ความแล้วแจ้งความไว้แล้วว่าตำรวจเขาก็รับรู้แล้วเราทราบเรื่องอะไรประจำวันไว้แล้วจะประจำวันแล้วคือวันนั้นเขาเดินมาต่อยวิวาทกันก็ไม่ถือทะเลาะนะเพราะว่าพี่เขาประชุมหน่อยพี่เขาประชุมหน่อยมีอะไรไหมมีอะไรไม่มีอะไรเขาก็ขึ้นเสียงว่าเอ้าผมขอประชุมผมก็ตามภาษาคนเรียกใช่กันเนี่ย
ก็ที่เขาก็เลยแบบแล้วเขาปีมีอะไรไหมอะไรไม่ประชุมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาปีเข้ามาหรือเขาก็อย่างนี้ไงประมาณว่านี่ก็นั่งดูอยู่เราก็เลยไปแจ้งความลงครับผมก็บอกว่าจะมีการเข้ามาทำร้ายร่างกายกลัวไม่หลังจากนี้เขาจะเล่นหนักกว่าเดิมไม่หรอกก็แล้วแต่เขาเพราะว่าผมบันทึกไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นเรียบร้อยหมดแล้วไปแจ้งความไว้แล้วที่สนบางซื่อนี่แหละแถวนี่แหละแถวผมพักกันแหละคุณสิทธิ์จะอยู่อย่างสบายใจคอนโดเนี่ยก็สบายผมอยู่สบายใจแหละก็ในหลังจากที่ตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเราก็อยู่สบายใจสิเพราะว่าทุกอย่างมันโปร่งใสแล้วนี่เพราะว่าลูกบ้านเขาจะได้สบายใจไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบอยู่กันแบบครอบงำอะไรอย่างเงี้ยสงสัยอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ยังสงสัยเลยเขาซื้อคอนโดอยู่ตึกนี้แหละสงสัยว่าพี่มีประชุมบ้างไหมเขาก็ถามผมอยู่ไม่มีนะทำบุญเขาไม่เคยมีนะแล้วก็เขาเคยติดอะไรบ้างไหมคอนโดอื่นเนี่ยเขาติดนะไม่รู้อะไรกี่ปีแล้วพี่กี่ปีแล้วแปดปีครบอย่างสิบปีเลยนะไม่เคยเห็นประชุมเลยใช่ไหมไม่เคยมีเขาบอกปีละสองครั้งก็ไม่มีไม่มีอะไรเห็นแล้วรับรายจ่ายติดประกาศไหมไม่มีแต่ละเดือนไม่มีครับนอกจากไปแย้งมาติดตอนเดือนที่แล้วครับเดือนที่พวกผมกำลังยื่นเรื่องครับเขาเพิ่งมาติดตอนเดือนแล้วเราแสดงบัญชีอะไรครับย้อนหลังเลยไหมแปดเก้าปีไม่ครับไม่เคยเห็นเฉพาะเดือนที่เราไปยื่นตรวจสอบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับพี่มนต์สิทธิ์ครับนี่ใกล้แล้วพี่มีอะไรจะอะไรไหมก็ไม่มีอะไรก็ขออยากจะให้ไอ้คณะกรรมการอยู่ตึกอินเตอร์พลาเพสเนี่ยประชุมเถอะเพราะว่าแค่ประชุมมันก็จบแล้วตอนที่ผมขอครั้งแรกว่าพี่ประชุมกันไหมแต่พี่เขาแบบหลีกเลี่ยงตลอดถ้าอยากประชุมหารายชื่อมา15-16ชื่อหาได้ปุ๊บไปยื่นก็หลีกเลี่ยงไปอีกแหละตอนครั้งที่แล้วนะปี61จำได้เดือนเมษาปี61ก็หลีกเลี่ยงไปพอรวบรวมได้20กว่าคนนะแล้วเขาก็ยกเลิกไม่มาชมแล้วทีนี้ล่าสุดที่จะมาท้าต่อยผมนี่เขียนมาเลยหัวข้อน่ะจะเขียนมาเลยอยากประชุมหัวข้ออะไรเขาพูดแบบนี้เนาะแล้วเราก็ได้ยินเราก็เขียนไปก็ไม่มีเงียบอะไรกลับมาเงียบหมดเลยใช่ไหมจนเราต้องใช้สิทธิ์ลูกบ้านสอดตามห้องแล้วก็แปะตรงหน้าประตูเข้าปรากฏว่าโดนฉีกออกแล้วคอนโดพี่ซื้อมากี่ปีละผมซื้อมาโอ้ยผมอยู่ตั้งแต่ปี38ไอ้เงินส่วนนี้จากการร้องเพลงหรือจากการมีโชค3ตัวพี่จากการมีโชค3ตัวด้วยมีมั้ยมีมั้ยมีลองกระซิบไปฟังมีอะไรมั้ยส่วนมากผมวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างส่วนมากผมแววๆก็แววๆมาก็ตอนมันมีเซนเข้ามาหาอย่างไงบ้างยังไงบ้างเซนยังไง404337ฮะอ๋อได้นะเซ็นมาเฉยๆนะเซ็นเข้าโอเคเราไม่ได้บอกนะเราแค่เซ็นบอกให้3มาให้ผมมา3โอเคโอเคสามโอเคพี่มนต์สิทธิ์ได้ปรึกษาทนายด้วยยังฮะแบบเราพูดออกสื่อเยอะบอกหวยเยอะอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้กลัวมั้ยกลัวมั้ยอันนี้ก็คือกลัวเหมือนกันแต่เราความฝันเราความฝันคือเราออกเราความฝันเฉยๆคืออย่างงี้นะเป็นความฝันและเซนของผมเฉยๆแต่ว่ามันไม่มีผิดคือเล่าสู่ให้ทุกคนฟังผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปซื้อเลขนั้นผมไม่ได้บอกอย่างนี้ผมก็บอกว่าเซนของผมมี3มานะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเลขอีกก็มี4อ๋อแล้วอีกตัวแล้วก็มี4037โอ้โหแค่นั้นเองเซนว่าเราฝันแล้วเราไม่บอกเจ้าของนิติบุคคลหรือเปล่าเขาเลยไม่พอใจนี่มันนี่เห็นผลเปล่ามีส่วนไหมคงไม่มีนะฮะไม่มีส่วนไม่มีนะไม่มีส่วนให้พี่มนต์สิทธิ์ฝากถึงนิติบุคคลฝากถึงนิติบุคคลเลยพี่ถ้าเราดูอยู่ก็ฝากนิติบุคคลนะครับพี่เขาแหละนะครับที่จะมาชกมาต่อยเนี่ยถ้าคุณทั้ง3คนเนี่ยนะทั้ง3คนได้เลยคือถ้าคุณประชุมกันครั้งนั้นแล้วมันก็จบถ้าคุณแบบมนต์สิทธิ์ทำไงดีจ๊อบหนูทำไงใครจะเข้ามาดูโกงกันไหมไอ้นี่ซื้อตึกอยู่เหมือนกันแหละเราไม่มีอะไรเดียวกันอยากให้เราอยากให้ชัดเจนกับทุกบ้านให้เปิดเผยบัญชีแล้วไปจ่ายย้อนหลังไปเลย8-9ปีที่ผ่านมาใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับถ้าเข้าประชุมเราก็ไม่ได้มาแบบนี้หรอกเขาว่าพี่มนต์สิทธิ์จ๊อบเป็นไงเราจะเอายังไงกันเราคุยกันเหมือนพี่น้องเหมือนในตึกเดียวกันเนี่ยเหมือนญาตินะเหมือนญาติพี่น้องกันนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาแบบรับล่อแบบเอ๊ะอะไรนี่พี่อยากประชุมเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงตลอดถ้าบอกว่าหมดสิทธิ์ประชุมก็ประชุมเราประชุมวันไหนดีมันก็จบแล้วไม่ผมไม่ได้มาร้องท่านทนายแต่ถ้าเขาบอกว่าประชุมกันไหมเห็นบอกก่อนมาในพี่ติดประกาศแล้วฉีกเขาไล่ฉีกพี่หมดเลยใช่ไหมสองฉีกครั้งฉีกเลยใช่ไหมผมก็แอบเขาไปติดตอน5 ทุ่มก็โดนฉีกขนาดติดดึกแล้วหนึ่งจะโดนฉีกใช่นะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับครับนี่คือต้องทิ้งต่อ043377เป็นเลขเราเลขเก็บเป็นเลขเก็บได้เลขเก็บเป็นเลขเก็บได้31ก็มีพี่มนต์สิทธิ์นอกจากหมาแล้วมันมีค่าอื่นที่ผิดปกติไหม
ไม่มีบางทีค่าส่วนกลางหรือว่าค่าขยะเวลาผมทักอย่างนี้เขาจะบางทีค่ามันก็ลดลงนะบางทีลดได้ด้วยเหรอไม่บางทีตามใจฉันเหรอประมาณนั้นแหละบางทีถ้าผมพูดมากๆเขาบอกเดือนนี้เขาจะทำไมมันจังไปเคยส่งให้เขาดูว่าไม่จบแล้วมันยังไม่จบเลยวะไม่ห้องอื่นไม่มีครับไม่มีห้องอื่นไม่มีแล้วเขาเป็นนิติบุคคลเขาทำไมเป็นเจ้าของตึกใช่ไหมครับไม่เลยนี่หมวยคือนิติบุคคลที่เขาเป็นบริษัทไม่ใช่บริษัทนะครับเป็นการตั้งขึ้นมาเองมีนามีคนไหนเก่าแก่ก็อ่ะบ้านมันตั้งมีคอนโดตั้งแต่คนไม่ได้จ้างบริษัทนอกใช่ครับใช่ครับมันจะตั้งเองมันต้องจดแจ้งที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเจนที่คอนโดตั้งอยู่อย่างเช่นสำนักงานที่ดินห้วยขวางก็ต้องจดแจ้งว่ามีนายคอร่วมกันและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาแข่งสามคนครับแข่งสามคนครับ